สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฝ้ายอีแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกาจะพามาเก็บทั่วนะคะทั่วกับแตงค่ะแตงอาจจะรู้ว่าท่านใหญ่เนาะค่ะแต่ว่าทั่วฟังพ่อเก็บแล้วก็เอาไปตําแล้วนะคะที่ฟังปลูกเองค่ะมื้อนี้ฟังว่ามาเบิ่งยังลูกน้อยๆอยู่นะคะอันนี้พันไปแค่ 3-4 มื้อเองค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะเขาก็จะได้กินตำทั่วกันแล้วค่ะที่นี่เดี๋ยวเก็บเลยค่ะหมุนหมุนค่ะเพื่อที่ยอดตรงนี้เขาจะได้บ่หักนะคะเลยจะเก็บแบบหมุนหมุนกันนี่ค่ะหินดำๆนี่ก็คือดินด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าช่วงเศร้าเพิ่งหายน้ำไปค่ะเก็บค่ะแป๊บเดียวกับยายเร็วบักคักค่ะลูกนี้คืองอแบบนี้นะว้าวลูกนี้สวยค่ะได้พอตำอยู่นะคะอาจจะบ่ได้ดกปันใดนะคะแต่ว่าก็โอเคค่ะแค่นี้ก็กินบ่หมดแล้วค่ะฟังชอบแบบน้อยๆแบบนี้ค่ะมันกรอบดีนะคะกรอบแล้วก็หวานด้วยแต่แบบถ้าแบบอวบสักนิดนึงมันก็จะหวานมากค่ะแต่ว่าความกรอบอาจจะบ่ค่อยเยอะเท่าแบบพวกน้อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้งอเกินไปมันคืองอบลูค่ะเพราะไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะตอนนี้เพียกระลงแล้วค่ะต้องได้เอาน้ำสมข้นใหม่มาพ่นแล้วค่ะนะคะเพียลงหนักเลยค่ะนี่ค่ะเธอดำดำเดี๋ยวเจอกันเหมือแรงนี่เพิ่งจะต้องเก็บเราเพิ่งต้องไปทำงานค่ะปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะเพียบคักเลยมากเหลือเกินบักทั่วเนี่ยเก็บต่อค่ะสึกเอาไปเอามาเพิ่งก็จะได้เยอะอยู่นะคะเหนียวจังเก็บกันต่อโอ้ยนี่ค่ะอันนี้จะออกให้หมดเลยรู้สึกว่าลูกผสมบูรณ์แต่ว่ามีความแบบนุ่มๆกรอบๆแล้วนะคะอาจจะบ่ใหญ่เท่าไหร่ปอสาร 100% ค่ะแตงทั่วของฟางเคมีกับบ่ได้ใส่ค่ะหมดแล้วค่ะได้แค่ประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็ตำในจานใหญ่หนึ่งเลยนะคะนี่ดูอาจจะบ่ค่อยสวยปานใดเพราะว่าอันนี้คือการเก็บรอบแรกนะคะนี่คือเพิ่งได้เก็บรอบแรกค่ะจะได้ประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปเอาแตงต่อนะคะเพราะว่าแตงหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งที่ฟังเบิ่งไวค่ะอันนี้น่าจะใหญ่แล้วใหญ่จริงๆค่ะเอาหมูอื่นมันก็ยังเนี่ยค่ะใหญ่แล้วค่ะโหแค่3มื้อเองค่ะใหญ่จะแก่แล้วค่ะเนี่ยแล้วก็มีอะไรมาเขาจะกินแล้วค่ะนอนเด็ดเลยค่ะแก่แล้วค่ะเอาไปตำค่ะแตงลูกหนึ่งค่ะพวกนี้ก็
ตอนนี้ก็เริ่มมากแล้วนะคะลูกน้อยนะคะมากันแล้วค่ะดอกตัวเมียเริ่มขึ้นมากันแล้วนะคะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะที่นี่หลายฟังกันดีกว่ามันจะบ่มีนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันแบบนี้ค่ะจุดแล้วนี่ก็ลูกกำลังใหญ่ละค่ะลูกนี่กำลังหวานเลยนะคะเผ็ดฟังละกำลังหวานกรอบเลยค่ะเสร็จๆจักหน่อยค่ะกินได้เลยเพราะว่าว่าได้ฉีดยานะคะว่าได้ฉีดยาขามาแรงว่าได้ฉีดยาเลยปลอดภัยหายห่วงค่ะอื้อหือหวานคือเก่ามีหลายลูกอยู่แล้วค่ะก็ไปอีกเดี๋ยวปล่อยให้เขาใหญ่ค่ะไปถ้าเอาไปพัดใส่ไข่ให้พ่อด้วยค่ะใหญ่อีกสักน้อยก่อนไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะเพิ่งจะเป็นดอกน้อยๆกันค่ะลูกจะมีตัวเมียอันน้อยๆนะคะยังไม่ทันได้มีลูกใหญ่ค่ะภูมินี่นี่ค่ะดอกตัวเมียก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ทันได้เห็นลูกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวค่ะนี่จะมีดอกตัวเมียระวังนี่จะเห็นชัดนะคะกำลังลูกอีกว่าเกิน3มือค่ะฟังต้องได้เก็บเยอะเลยค่ะน่าจะได้เก็บหลายลูกเลยค่ะพอแป๊บเดียวมันใหญ่เร็วปะค่ะค่ะนั่นแหละค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาเก็บแตงเก็บทั่วสั้นๆให้เบิ่งนะคะว่านี่คือแตงปลอดสารทั่วปลอดสารที่ฟังปลูกเองค่ะปลูกเองกับมือกลนดินกับมือก็จะได้กินรอบแรกประมาณนี้ค่ะอาจจะนวยงอๆแบบนี้บ่ค่อยงามนะคะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังค่ะกินได้เหมือนเดิมนะคะว่าเฮาบ่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะคะนี่ในคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ